ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงตอนที่2ของเรื่องโมนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับกับงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่าเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะของชนเผ่ากาเบก้าพ่อมดหมอผีการรักษาโรคด้วยสมุนไพรโอ้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะคะกลิ่นอายแบบอเมริกาใต้เต็มเหนียวค่ะภายใต้ชื่อสั้นๆว่าโมซึ่งเป็นชื่อตัวเอกของเรื่องก็คือโมซึ่งตอนนี้อายุ14ปีแล้วเป็นหญิงสาวแล้วก็เป็นหลานสาวของตาซึ่งเป็นซูเกียครับซูเกียก็เป็นอะไรล่ะเป็นตำแหน่งไหมพี่ใช่ตำแหน่งของชนเผ่านะคะตำแหน่งอันทรงเกียรติเพราะว่าจะทำหน้าที่เป็นทั้งหมอเป็นพ่อมดเป็นผู้ขับไล่พูดผีปีศาจคือเป็นหลายอย่างเลยครับเพราะว่าหมอตะก่อนเวลาที่จะรักษาโรคเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวพันกับอำนาจเร้นลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมอก็มีความเป็นหมอผีด้วยปนกันไปปนกันเพราะว่าการรักษาก็ต้องมีคาถาอาคมนะในการที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีกำลังใจตาของโมเป็นซูเกียนะคะแล้วโมก็ดูเหมือนว่าอยากจะเป็นซูเกียเหมือนตาใช่แต่คงไม่ง่ายเพราะว่าโมเป็นผู้หญิงโมอยู่กับแม่เนาะแล้วก็ตอนที่แล้วเราจบลงตอนที่โมกำลังคุ้นคิดตั้งคำถามโมมีความสงสัยวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าโมสงสัยในเรื่องอะไรเธอสงสัยในเรื่องที่เป็นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับชนเผ่าของเธอนั่นแหละเผ่าของเธอชื่อเผ่าว่ากาเบก้าอยู่ในประเทศคอสตาริกานะคะอเมริกาใต้เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเล่มสุดท้ายนะคะในซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนที่เป็นผลงานแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะและหลังจากนั้นเราก็คงจะได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้ทั้งหมดนี้อย่าให้คุณจิตรินไล่เรียงนะคะว่าเรานำผลงานของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรมาเล่าเนี่ยกี่เล่มแล้วตั้งแต่เริ่มมาเลยนะครับนะเราเริ่มจากกุ๊ดโชว์นะครับเล่มแรกค่ะแล้วก็ไปสู้เบนิโต้สู้แล้วก็เป็นแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะเล่มก่อนหน้านี้ก็คือเพื่อใจดวงเดียวกันแล้วก็มาเล่มนี้เป็นเล่มที่6นะครับก็คือโมค่ะฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วก็คือแต่ละเล่มเนี่ยมันเป็นเล่มน้อยๆครับผมตอนสั้นๆค่ะเล่ม เรื่องหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก 5-6 ตอนอะไรเงี้ยเนาะครับก็ฟังกันเพลินๆยังไม่ทันจะเบื่อก็จบซะแล้วครับผมหลังจากนี้ถ้าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรแนวไหนเสนอมาได้ค่ะเสนอมาได้3ช่องทางเลยนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็เสนอกันมาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเอาล่ะวันนี้เป็นตอนที่2เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเริ่มต้นกับคำถามของโมที่เธอสงสัยค่ะแม่จ๊ะทำไมในหมู่ชนพื้นเมืองของเราบางคนถึงดำกว่าคนอื่นแล้วจ๊ะ
ก็เพราะซีโบมีเมล็ดพันธุ์หลากสีน่ะสิข้าวโพดขาวข้าวโพดดำข้าวโพดเหลืองข้าวโพดแดงและออกม่วงก็มีอย่างเช่นโคเซ่ผิวขาวกว่าพวกเราเพราะว่าเขามาจากข้าวโพดที่ขาวกว่าแล้วถ้าหนูอยากจะแต่งงานกับใครสักคนหนูจะต้องเลือกเผ่าเป็นอันดับแรกใช่ไหมจ๊ะแม่ต้องเลือกอย่าให้เป็นญาติที่ใกล้ชิดกันเกินไปด้วยเหตุนี้ซีโบถึงได้แบ่งชนแต่ละเผ่าออกเป็นสองกลุ่มแล้วก็บอกพวกเขาว่าหากพวกเจ้าต้องการจะแต่งงานจงแต่งกับคนอีกกลุ่มมิเช่นนั้นแล้วลูกๆของพวกเจ้าจะไม่สมประกอบอ้าวทีนี้ก็ถอนหญ้าได้แล้วโมไม่งั้นเดี๋ยวจะสายเกินไปทั้งสองแม่ลูกลงมือถอนวัชพืชโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีสายตาคู่หนึ่งคอยจับจ้องการเคลื่อนไหวของแม่ลูกจากรั้วอีกด้านแม่แล้วอินเดียนคนอื่นๆเขาทำอะไรกันฮะว่าไงนะอินเดียนแดงที่ไหนกันอีกล่ะคือตาบอกว่าที่ประเทศคอสตาริกานี้เมื่อก่อนมีแต่ชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู่ไม่เคยมีคนขาวเลยตายังบอกอีกว่าสมัยนั้นในป่ามีต้นไม้ใหญ่แสนสง่างามหลายพันต้นให้กระรอกฝูงลิงนกเสือสมเสร็จแล้วก็สัตว์อื่นๆได้วิ่งเล่นมีกระท่อมหลังคาใบปาล์มของครอบครัวชาวอินเดียนแดงอยู่กระจัดกระจายทุกคนทุกแห่งหนูก็เลยอยากรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันตามที่แม่ได้ยินมาเมื่อชาวสเปนมาถึงดินแดนแห่งนี้บรรพบุรุษของเราต่างหนีขึ้นเขาไปไกลที่สุดเพื่อไม่ให้ชาวสเปนเห็นแล้วพวกเขาก็ค่อยๆล้มป่วยและส่วนมากก็ตายจากไปอินเดียนแดงที่เหลือรอดชีวิตมาได้ก็มีลูกหลานซึ่งก็คือพวกเรานี่แหละลูกแล้วที่ดินละแม่ผืนดินเกือบทั้งหมดเป็นของคนขาวลูกหลานชาวสเปนซึ่งเข้ามาที่นี่พวกเขากันเขตแดนให้เราบางส่วนเท่านั้นเช่นที่ที่เราอยู่เนี่ยแหละแล้วพี่ชายทั้งสองของหนูและเจ้าแม่ตาบอกว่าเปโดรจะกลับมาในไม่ช้านี้ดวงตาที่แอบมองอยู่หลังรั้วกรอกกริ้งไปมาในขณะที่แม่ก็ตอบคำถามของลูกสาวแม่บอกหลายครั้งแล้วว่าซานโตสและเฟลิเชียโนไปกับภรรยาของเขาแล้วก็อยู่ไกลจากที่นี่พวกเขามีลูกเยอะจึงมาเยี่ยมพวกเรายากส่วนเปโดรนั้นแม่มีเขาก่อนจะมาแต่งงานกับพ่อของลูกแล้วแม่ก็ไม่ได้เจอกับเปโดรมาหลายปีดีดักแล้วว่ากันว่าเขาไปปานามาเพราะที่นั่นหาเงินได้ดีกว่าตามที่ตาคำนวณมีโลแก่กว่าหนู8ปีจู่ๆวันหนึ่งเขาก็หลงทางในป่าแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเราออกค้นหาเป็นเวลานานแม้ว่าเขาคงจะถูกเสือกินแล้วล่ะเปโดรแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆได้สวยงามมากมีโลก็เก่งแต่ที่เขาชอบน่ะคือเรื่องทำกรองเขาเอาท่อนไม้กรวงมาหุ้มหนังอีกัวน่าหรือว่าหนังงูแล้วก็ขึงให้มันตึงเสียงกรองของเขาจึงไพเราะมากตาเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่าพวกอินเดียนแดงตีกรองร้องเรียกกันจากเขาลูกหนึ่งถึงอีกลูกหนึ่งแน่นอนก็พวกอินเดียนแดงมีคนของตนอยู่บนยอดเขาพอเห็นศัตรูก็จะลั่นกรองเตือนภัยแม่ลูกทำงานต่ออีก 2-3 ชั่วโมงทั้งสองต่างดีใจ
พราะสังเกตเห็นว่าได้เวลาเก็บมันสำปะหลังไปขายแล้วดังนั้นแม่และโมจึงเดินกลับบ้านด้วยความพึงพอใจดีจริงพรุ่งนี้เราก็เริ่มขายมันแม่จะได้เอาเงินให้หนูเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนหนูจะดีใจมากเลยถ้าเราขายมันได้หมดทันทีที่มาถึงกระท่อมทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนในเปรสถานสร้างฝันอันบันเจิดแม่ไก่5ตัวและหมูตัวหนึ่งกำลังคุ้ยหาอาหารบนพื้นดินแข็งในห้องครัวจิกกินเมล็ดข้าวซึ่งหล่นอยู่ที่พื้นสักครู่หนึ่งโคเซ่ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเหงื่อท่วมตัวผมเผ้ายุ่งเหยิงหอบฮักฮักเพราะว่าวิ่งมาคนขาวขโมยมันสำปะหลังส่วนหนึ่งไปผมเพิ่งเห็นเขาขนมันขึ้นรถบรรทุกเล็กสีเหลืองถึงผมจะพยายามวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตามไม่ทันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ทั้งตาแม่โมโคเซ่และเพื่อนบ้านจะออกตามหามันเกิดขึ้นราวกับว่าธรณีได้สูบมันลงไปว่าแต่มันขโมยไปได้ยังไงในเมื่อไร่มันสำปะหลังไม่ได้อยู่ติดกับถนนก็เพราะว่าตรงท้ายที่ดินมีทางกว้างพอขนาดรถบรรทุกเข้าไปได้นะสิครับมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากสำหรับแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโมเธอก้มหน้าน้ำตาท้นเพราะรู้ว่าความหวังที่จะได้เข้าโรงเรียนพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากมีคนมาขโมยมันสำปะหลังไปโคเซ่ก็มาเยี่ยมเธอจะเอาน้ำมะนาวหรือกาแฟกับมันสำปะหลังดีแม่โมถามอย่างสุภาพผมขอกาแฟกับมันสำปะหลังขอบคุณมากครับแม่เดินเข้าครัวแล้วก็ปล่อยเด็กทั้งสองให้นั่งเผชิญหน้ากันอยู่บนเก้าอี้ไม้เล็กๆฉันไม่เข้าใจทำไมแม่ต้องดีกับเขานะให้โน่นให้นี่อยู่เรื่อยโมบ่นพึมพำขณะมองพื้นฉันมาบอกเธอว่าอาทิตย์หน้าฉันจะเริ่มเรียนกับตาของเธอแล้วนะเธอจะมาเรียนเพื่อเป็นซูเกียใช่ไหมใช่แล้วต้องมาตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มทุกวันเวลาอื่นคงไม่ได้เพราะฉันติดเรียนที่โรงเรียนนอกจากนี้ซูเกียยังอยากให้ฉันคุ้นเคยกับความมืดทำไมการเริ่มครั้งแรกสุดจะทำตอนกลางวันไม่ได้ล่ะเพราะว่าซูเกียน่ะมักจะรักษาผู้ป่วยในเวลากลางคืนทำไมล่ะก็เพราะเมล็ดพันธุ์จากซิโบตกมาถึงโลกนี้ในตอนกลางคืนน่ะสิแม่อธิบายจากหน้าเตาไฟที่ประกอบด้วยหินสามก้อนโดยมีหม้อเล็กๆอุ่นมันสำปะหลังอยู่เราไม่ได้เกิดตอนกลางวันแต่เป็นกลางคืนต่างหากแล้วเธอไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยหรอปีหน้าฉันว่าจะเรียนแพทย์โมหารวบรวมเงินได้มากพอแต่ถ้าไม่ได้ก็คงอีก2ปีข้างหน้าแล้วตาบอกไหมว่าเรียนเป็นซูเกียน่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ปีหนึ่งสองหรือสามไม่แน่ใจแฮะ
ขึ้นอยู่กับความพยายามของฉันน่ะซูเกียบอกว่าได้สังเกตดูมาหลายวันแล้วและแน่ใจว่าฉันเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เร็วบางทีอาจจะแค่ปีเดียวฉันชอบรักษาและช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนน่ะโดยเฉพาะแถบนี้จะหาหมอสักคนมาดูแลผู้ป่วยก็ยากแสนยากงั้นฉันก็ยินดีกับเธอด้วยแล้วเธอจะเริ่มเรียนตรงไหนที่กระท่อมของตาหรือว่าของเราโมพูดขณะใช้เท้าขวาวาดวงกลมบนพื้นที่กระท่อมนี้ท่านอิกนาซิโออยากให้เริ่มที่นี่พรุ่งนี้เราจะสร้างห้องเล็กๆทำจากใบไม้อยู่ด้านหลังแล้วฉันก็ต้องอยู่ในนั้น2วันจะออกมาได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นห้องที่ว่านั่นทำจากใบกล้วยใช่ไหมใช่แล้วนอกจากนี้ฉันยังต้องอดอาหารตั้งแต่เริ่มก้าวเท้าเข้าไปด้วยนะแล้วกินอะไรไม่ได้เลยหรอได้แต่กาแฟใส่น้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นแหละพูดถึงกาแฟอยู่ในเหยือกนี่นะเดี๋ยวจะเอามันสำปะหลังมาให้กำลังอุ่นอยู่จ้ะเธอต้องกินให้เยอะๆนะจะได้ทนได้เวลาท้องว่างขอบคุณครับใช่เลยครับบางทีมันก็ยากมากเวลาต้องอดอาหารนี่โมเธอจะเข้าเรียนปีนี้หรือเปล่าถ้าเผื่อมีเงินยิ่งตอนนี้มาถูกขโมยมันสำปะหลังซะอีกยิ่งแล้วไปใหญ่เลยฉันเคยบอกลูกว่าบางทีอาจจะขอทุนได้ใช่สิแม่เธอพูดถูกฉันเองก็อาจช่วยเธอได้นะคราวนี้ทั้งแม่ทั้งโมหันมาจ้องโคเซ่เขม็งด้วยความหวังอลางเลือนริบปรีจากก้นบึ้งของหัวใจเอียงไงล่ะทั้งคู่ถามขึ้นพร้อมๆกันอ๋อก็คุณมิเกลผู้อำนวยการโรงเรียนซานอิซิโดรเป็นเพื่อนกับผมหลายเดือนก่อนหมาบ้าตัวหนึ่งจะกัดลูกของเขาแต่ผมเผอิญเห็นเข้าจึงคว้าท่อนไม้ตีหัวเจ้าหมานั่นตั้งแต่นั้นมาคุณมิเกลกับผมก็เป็นเพื่อนกันผมว่าถ้าลองพูดกับเขาเรื่องทุนเขาคงยินดีนะจริงๆหรอเธอว่าจริงสิโมหากเราต้องการอะไรสักอย่างแล้วเราก็ปรารถนามันสุดจิตสุดใจแล้วก็เราจะได้มันไม่จำเป็นต้องมองโลกในแง่ร้ายหรอกแม่ได้ยินไหมจ๊ะได้ยินจ้ะลูกได้ยินขอให้มันเป็นจริงเถอะโคเซ่คงเป็นซูเกียที่ดีเพราะเขาชอบแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้โมจึงกระโดดเย้งๆดุดกวางน้อยเข้าครัวเพื่อยกมันสำปะหลังควันกรุ่นใส่จานมาให้โคเซ่เด็กสาวแย้มยิ้มขณะยื่นจานให้เธอรู้สึกว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วและมิอาจจะสู้อีกต่อไปได้นี่เป็นครั้งแรกที่โมไม่อาจจะปกป้องตัวเองได้แต่ก็มีความสุขเธอยังไม่ไว้ใจพอที่จะบอกความลับกับโคเซ่ว่าเธอเองก็อยากเป็นซูเกียและเธออิจฉาที่เขารู้เรื่องต่างๆมากกว่าเธอแต่แล้วก็คิดว่าหากเธอเป็นเพื่อนเขาเขาคงจะเล่าเรื่องลึกลับต่างๆของคาวาหรือซูเกียที่ชนเผ่ากาเบก้าเรียกกันให้เธอฟังสายลมปริดใบไม้เหลืองรุ่นสุดท้ายที่ฤดูร้อนนำมาผีเสื้อสีขาวบินว่อนกลางอากาศผลไม้สุกส่งกลิ่นหอมจากจานดินเผาภายในกระท่อมและเปรก็ทอดยาวอย่างเกียจคร้านอยู่กับคือโมตื่นแต่เช้าแล้วก็เตือนตาว่าวันนี้แล้ว
ที่แม่น้ำจะให้ก้อนหินวิเศษเป็นของขวัญแก่เธอโมพร่ำสวดขอจากซิโบอย่างลับๆทุกคืนเพื่อไม่ให้ซิโบลืมและเธอก็มั่นใจว่าซิโบต้องได้ยินในสิ่งที่เธอร้องขอเย็นๆเราจะไปกันผู้เฒ่าอิกนาซิโอบอกและเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทั้งสองก็เดินไปยังแอ่งน้ำใสสะอาดที่เย็นฉ่ำตาหยิบเมล็ดข้าวโพดขาวมาด้วยหนึ่งกำมือส่งให้โมเมื่อไปถึงแม่น้ำตอนนี้เราก็จะโยนเมล็ดข้าวโพดลงน้ำพรุ่งนี้นู่นแหละถึงจะไปหาก้อนหินวิเศษกันแต่หนูอยากได้วันนี้นี่จ้าตาโอ้ยไม่ได้หรอกต้องคอยถึงพรุ่งนี้ซิโบจะเอามาให้หลังจากที่เราเนี่ยโยนเมล็ดข้าวโพดลงน้ำหนึ่งวันตอนนี้เจ้าจงสวดสรรเสริญขอบคุณซิโบกับตาก่อนได้จ้ะตาหนูสวดเป็นนะมาดูกันสิว่าเจ้าเนี่ยสวดได้จริงหรือเปล่าแล้วตาหลานก็ขับขานบทสวดศักดิ์สิทธิ์ภาษากาเบก้าซึ่งโมรู้จักดีเพราะเคยได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งแล้วประเพณีครึ้มครั้งผ่านถ้อยคำก็ลอยคว้างอยู่กลางอากาศพอสวดเสร็จตาก็ชี้ให้โมนั่งที่หาดทรายสีดำทั้งคู่นั่งเงียบมองดูน้ำจากนั้นครู่ใหญ่ตาก็หันมาบอกกับโมว่าตาดีใจด้วยนะเจ้าสวดได้ดีมากแต่ตาเนี่ยต้องอธิบายบางอย่างให้เจ้ารู้หากว่าแม่น้ำให้ก้อนหินต่างๆกับเจ้าตาก็ยังให้เจ้าไม่ได้อยู่ดีล่ะนะทำไมล่ะจ๊ะตาก็ตาสัญญากับหนูแล้วนี่นะวันก่อนน่ะเจ้าบอกตาว่าอยากจะเป็นซูเกียใช่ไหมตาก็ไม่ได้คัดค้านแต่ว่าเจ้าเนี่ยยังเด็กมากตาจะสอนเจ้าให้เป็นซูเกียที่ดีเลยทีเดียวแต่ระหว่างนี้เราจะต้องเก็บก้อนหินไว้ก่อนตาเนี่ยจะดูแลมันเป็นอย่างดีเลยและจะมอบให้เจ้าในเวลาที่เหมาะสมตาเพียงอยากรู้ว่าซิโบเนี่ยจะเห็นด้วยอย่างแท้จริงหรือไม่ที่เจ้าจะเป็นสูเกียวันหนึ่งในภายหน้าถ้าซิโบเห็นด้วยก็จะแสดงให้รู้ด้วยการมอบก้อนหินต่างๆให้เจ้านั่นแหละแล้วหนูต้องคอยนานแค่ไหนล่ะจ๊ะตาโอ้ยจนกว่าเราจะสลักครบ1800บนต้นเอสปาเบลโน่แล้วโหนานขนาดนั้นเลยเหรอตาก่อนหน้านั้นไม่ได้หรอกระหว่างนี้เจ้าก็ค่อยๆเรียนรู้บทสวดสำหรับพิธีต่างๆอาทิตย์หน้าโคเซ่เนี่ยก็จะเริ่มบทเรียนของคาวาและเนื่องจากตายังอยู่บ้านเจ้าอีกหลายวันเจ้าจะมีโอกาสได้เห็นว่าพิธีเริ่มต้นของซูเกียนั้นเป็นอย่างไรเจ้าต้องจำบทสวดต่างๆไว้ในหัวแล้วมันจะช่วยร่นเวลาเรียนของเจ้าด้วยตาจ๋าหนูจะอยู่ข้างๆโคเซ่ได้ไหมจ๊ะโอ้ยไม่ได้หรอกแต่เจ้าอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินอีกอย่างนะโมแม่เจ้าบอกว่าเจ้าเนี่ยเห็นใบหน้าในแม่น้ำขณะซักผ้าด้วยเหรอใช่จ้ะตาใบหน้าที่มีปากเปิดปิดราวกับจะบอกอะไรบางอย่างกับหนู
แล้วก็มีแถบผ้าคาดหน้าผากด้วยละตานี่เป็นเรื่องที่สองซึ่งตาอยากจะอธิบายให้ฟังตาเฝ้าสังเกตดูเจ้ามาหลายวันแล้วและแน่ใจว่าสิโบเนี่ยคงให้พลังพิเศษบางอย่างกับเจ้าความสามารถมองเห็นคนจากผืนน้ำเป็นพรสวรรค์เจ้าต้องระมัดระวังเอาใจใส่แล้วก็ทำความเข้าใจมันให้ดีล่ะโมยังไงล่ะจ๊ะตาเจ้าเนี่ยต้องจ้องน้ำในแอ่งประมาณวันละ15นาทีต้องตั้งสมาธิและคิดถึงคนที่เจ้าต้องการพบถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นเจ้าต้องบอกให้ตารู้ทันทีไม่ต้องกลัวเป็นอันขาดนะโมหนูไม่กลัวหรอกจ้ะตาเออดีมากดีมากอ่ะตอนนี้เราต้องกลับกันละเพราะมันจะค่ำแล้วพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่ก่อนกินอาหารเช้านะจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับกระท่อมจริงๆแล้วโมอยากถามตาถึงเรื่องราวต่างๆแต่เธอสังเกตเห็นว่าตากำลังตกอยู่ในภวังค์จึงไม่อยากขัดจังหวะแต่แล้วเพียงชั่วครู่เธอก็เอ่ยถามตาว่าตาจ๋าทำไมตาถึงเป็นซูเกียล่ะจ๊ะหลังจากลำดับความคิดผู้เฒ่าก็ตอบหลานสาวว่าซิโบให้พรสวรรค์บางอย่างแก่ตาเช่นการฟังเสียงลมการอ่านสายตาผู้คนการรักษาพยาบาลโดยสมุนไพรและหินวิเศษซิโบทำให้ตาเข้าใจว่าตาช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยพลังอำนาจที่ตามีตาพูดกับเหล่าวิญญาณที่ดีและพวกเขาก็บอกวิธีทำให้ความเศร้าหมองทุกโศกแห่งจิตใจมนุษย์เลือนหายไปตามีอำนาจสะกดเสือให้ทำงานให้ตาได้และในคืนจันทร์กระจ่างตาก็เข้าไปในป่าเพื่อฟังเสียงต้นไม้และทบทวนความจำเกี่ยวกับวิธีรักษาแบบโบราณที่ช่วยปัดเป่าทุกโศกให้มวลมนุษย์ความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นต้องเพิ่มและสูงขึ้นสูงขึ้นเช่นเดียวกับควันไฟแต่มันเป็นเรื่องยากทีเดียวในการเป็นซูเกียที่ดีต้องมีความพยายามและความอดทนอย่างยิ่งยวดตามีความสุขเมื่อเห็นคนหายเจ็บป่วยด้วยวิธีการรักษาของตาเด็กสาวพึงพอใจกับคำตอบของตา 2-3 ชั่วโมงต่อมาเธอก็ไปนอนเล่นที่เปรคิดอะไรต่อมิอะไรแล้วก็พลอยหลับไปเธอฝันไปว่าได้เป็นซูเกียที่ยิ่งใหญ่สามารถรักษาผู้ป่วยได้มากมายทั้งเด็กเล็กและคนชราเธอเห็นตัวเองถือไม้เท้าตรงหน้าอกมีแสงสว่างจากก้อนหินวิเศษซึ่งอยู่ในถุงถักห้อยคอแล้วก็มีงูนอนอยู่ที่เท้าขวาของเธอทันทีที่อรุณรุ่งสาดแสงแม่ก็เอ่ยว่าวันนี้เราจะเอามันสำปะหลังไปขายก่อนจะมีใครมาขโมยมันไปตาตาซึ่งนอนอยู่ที่เปรยวนแย้งว่าโมกับพ่อต้องไปที่แม่น้ำกันเพราะมีเรื่องสำคัญซึ่งพ่ออยากจะอธิบายให้โมเข้าใจแล้วพ่อกับโม
จะทิ้งให้หนูทำงานนี้แต่เพียงลำพังหรือคะหนูว่าพ่อเอาอะไรต่อมิอะไรใส่หัวแกมากเกินไปโมบอกว่าพ่อให้แกมองดูน้ำวันละ15นาทีแกยิ่งไม่ค่อยจะชอบทำงานอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งเสียเวลาเปล่าๆปรีๆไปกับแม่น้ำส่วนหนูก็ต้องทำงานทั้งหมดคนเดียวเอาเธอเอาเธอแม่ลูกสาวเจ้าไปขุดมันสำปะหลังมาแล้วเราจะรับหน้าที่ขายมันเองใช่จ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าเดี๋ยวเราก็กลับมาแล้วหนูสัญญาว่าจะช่วยแบกขึ้นหลังหนึ่งกระสอบแล้วก็จะช่วยขายด้วยเด็กสาวยืนยันในขณะที่แม่ไม่ค่อยจะมั่นใจนักเพราะเมื่อตาหลานอยู่ด้วยกันทั้งสองสามารถพูดคุยกันได้ทั้งวี่ทั้งวันหลังอาหารเช้าแม่จึงหยิบเสียมและกระสอบไปไร่มันสำปะหลังเธอเริ่มขุดมันสีเหลืองอารามเนื้อกำลังอุ้มน้ำได้ที่หากเอาไปต้มก็จะนิ่มพอดีในขณะเดียวกันตาหลานก็เดินไปยังแม่น้ำเด็กสาวรู้สึกราวกับว่ามีกระต่ายที่แสนลิงโลดเต้นอยู่ในหัวใจของเธอแต่ก็แอบกลัวว่าซีโบจะไม่ต้องการให้เธอเป็นสู่เกียร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าวันนี้ไม่ได้ก้อนหินบางทีซีโบอาจจะให้เมื่อฉันโตขึ้นอีกหน่อยก็ได้โมปลอบใจตนเองแต่ซีโบก็อยากให้โมได้เป็นสู่เกียร์ตายิ้มแล้วก็คิดเช่นนั้นขณะที่เดินเก็บหินสีต่างๆที่สวยที่สุดเท่าที่ตาเคยเห็นมาโมเอ้ยตาจะบอกอะไรให้นะเมื่อวานตามาเก็บหินกับโคเซ่สำหรับการเริ่มพิธีของเขาแต่หินของเจ้าเนี่ยสวยกว่าของเขามากนักก้อนสีขาวนี้ส่องแสงผ่านทะลุได้เลยเชียวละส่วนก้อนสีดำและสีแดงนั้นก็แสนจะเกลี้ยงเกลาราวกับว่าสีโบเนี่ยต้องทำงานทั้งคืนเพื่อจะให้มันเงางามขนาดนี้เด็กสาวได้ฟังก็ยิ้มอย่างมีความสุขขอหนูจับหน่อยได้ไหมจ๊ะตาโอ้ก็ได้ก็ได้แต่เจ้าต้องคืนตานะตาจะเก็บไว้ในถุงถักสำหรับหินวิเศษโมจับก้อนหินทั้งสามอย่างระมัดระวังแล้วก็จ้องมองมันยาวนานด้วยความรู้สึกที่สั่นสะท้านแล่นไปทั่วบริเวณหลังและในไม่ช้าหินทั้งสามก็ส่งความร้อนจนเกือบจะไหม้อุ้งมือโมอุ๊ยตาเอาไปเถอะจ้าหนูรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยจริงถ้วยโมมันร้อนทีเดียวละดูเหมือนใครบางคนอยากบอกอะไรบางอย่างกับเจ้านะแต่จะเป็นใครกันล่ะสองสามวันนี้ตาจะคุยกับเหล่าวิญญาณทั้งหลายดูสิว่าพวกนั้นรู้อะไรกันบ้างที่แย่ก็คืออีก4วันเนี่ยตาต้องเริ่มเตรียมงานให้โคเซ่และตาจะไม่ว่างเลยผู้เฒ่าเก็บหินของโมใส่ถุงแล้วก็ชวนหลานกลับบ้านเอาไปกันเถอะโมเราต้องไปช่วยแม่เจ้านะทั้งสองเริ่มก้าวเดินช้าๆผู้เฒ่ารู้ก่อนแล้วว่าพวกผู้หญิงจะเป็นคนขายมันสำปะหลังมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถ้ามีเวลาเหลือพวกผู้ชายก็จะไปช่วยผู้หญิงแต่เวลาก็ไม่เคยเหลือเลยเพราะมันจะหายไปกับเรื่องต่างๆไหนจะต้องล่าสัตว์แกะสลักภาชนะหรือหว่านข้าวโพดแล้วยังจะต้องทำเปรและครุ่นคิดอีกหลายต่อหลายเรื่อง
โดยเฉพาะในหน้าหนาวเมื่อฝนตกจักๆๆลงมาและความชื้นก็แทรกผ่านเข้าร่างกายตอนนี้ต้องคิดกันหนักและเมื่อภายในกระท่อมชุ่มน้ำเปรย์และเสื้อผ้าก็เปียกนับเป็นเรื่องเศร้าและยังต้องคิดถึงข้าวโพดที่จะเสียหายอีกตาจ๊ะโคเซ่ต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกสำหรับการเป็นซูเกียน่ะโคเซ่และครอบครัวของเขาต้องอดอาหาร2วันตาให้คนไปบอกพวกเขาแล้วล่ะแล้วการอดอาหารของโคเซ่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะจ๊ะตาเขากินอาหารได้เฉพาะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้นระหว่างวันกินอะไรไม่ได้นอกจากกาแฟและต้องรสไม่ขมส่วนตอนกลางคืนกินเนื้อสัตว์ปีกหรือปลาได้ชิ้นนึงได้แต่ห้ามกินเนื้อสัตว์บกนะและอาหารที่กินเนี่ยต้องปรุงโดยไม่ใส่เกลือด้วยแล้วเขาออกมาจากห้องตอนกลางวันได้ไหมจ๊ะตาถ้าจำเป็นต้องออกมาทำธุระสำคัญก็ต้องปิดหน้ามิดชิดไม่ให้ลำแสงแม้เพียงนิดเดียวถูกต้องเขาการเริ่มพิธีกินเวลา2วันเขาต้องเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและออกมาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนวันอื่นๆของการเรียนนั้นเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เป็นความอยากที่จะเรียนรู้ของเขาต่างหากแล้ววันเริ่มพิธีตาจะมากี่โมงจ๊ะตาจะเริ่มบทสวดตอนพบค่ำและจะสวดไปเรื่อยๆตลอดคืนโคเซ่จะไม่สวดเพียงแต่ฟังเท่านั้นอุ๊ยต้องง่วงแย่เลยถ้าต้องฟังบทสวดตลอดคืนเจ้าคงจะเป็นซูเกียที่ดีแน่ถ้าเจ้าคิดถึงเรื่องนอนตั้งแต่ตอนนี้สู้เกียร์อย่างเราเนี่ยไม่นอนกันหรอกเราก็เหมือนหมอหากคนไข้ต้องการตัวสู้เกียร์ตอนกลางคืนเราก็จะไปตามีหอยสังใหญ่ที่เอามาจากทะเลถ้าเห็นโคเซ่โงกหลับตาจะเป่าหอยสังให้ดังลั่นทีเดียวแล้วเจ้าจะเห็นว่าหนุ่มๆต้องตกใจและสะดุ้งโยงเฉละเมื่อได้ยินนะนอกจากนี้ตายังจะให้เครื่องดนตรีเสียงไพเราะซึ่งทำจากน้ำเต้าที่มีเมล็ดพืชหรือลูกหินอยู่ข้างในและเขาต้องเล่นมันตอนกลางคืนเพื่อจะได้รู้ว่าหลับหรือตื่นแล้วบทสวดเหล่านั้นเหมือนกันกับที่หนูจะต้องเตรียมตัวเรียนใช่ไหมจ๊ะตาใช่เลยใช่เลยสองตาหลานกลับถึงกระท่อมเร็วดังที่สัญญาไว้ครูใหญ่แม่ลูกจึงออกเดินทางไปในเมืองฝากความหวังไว้กับผลผลิตและแน่นอนว่าพวกเขาขายมันสำปะหลังได้ขายได้ทั้งหมดเลยด้วยสองแม่ลูกกลับบ้านอย่างมีความสุขตาตาจ๊ะตอนนี้เราพอมีเงินนิดหน่อยไว้เริ่มซื้อหาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับไปโรงเรียนแล้วล่ะจ้าหากว่าหนูสามารถเข้าโรงเรียนได้นะแต่ตาไม่ได้ตอบเพราะว่าตาเดินไปดูบ้านหลังเล็กที่โคเซ่กำลังสร้างด้วยใบกล้วยอยู่คำพูดทั้งหลายจึงสะท้อนกลับระหว่างผนังมีแต่ซากขังคกเท่านั้นที่ได้รู้ข่าวว่าโมกำลังจะเข้าโรงเรียนมีการขโมยมันสำปะหลังกันด้วยนะคะนี่ใจร้ายจริงๆเลยโอ้โหถ้าเป็นคนขาวอย่างที่โคเซ่บอกด้วยนี่ยิ่งใจร้ายเข้าไปใหญ่เนาะเพราะว่าตัวเองนี่ก็ไปเบียดเบียนไปเอาเปรียบเขาในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วยังจะไปขโมยเขาอีกใช่แ
อันนี้ก็เป็นชีวิตของอินเดียนแดงเผ่ากาเบก้าแม่แล้วก็โมแล้วก็ตานะก็คือเท่าที่ได้ฟังมาโมก็อยู่กับแม่ใช่อยู่กับแม่สองคนเพราะว่าพี่ชายคนหนึ่งก็ไปอยู่ที่อื่นครับอีกคนหนึ่งก็เข้าป่าแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกใช่ก็อยู่กับแม่แม่ก็ปลูกมันสำปะหลังและเขาก็มีวัฒนธรรมการกินกาแฟกันด้วยนะใช่ครับก็น่าสนใจนะคุณจิตรินว่าการกินกาแฟของเขาการชงกาแฟของเขาอะมันจะเป็นกาแฟแบบไหนอะเคยได้ยินแบบกาแฟบราซิลกาแฟชิลีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คอสตาริกาแล้วก็ตาเป็นสุเกียสุเกียเนาะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ก็ต้องมีการถ่ายทอดเรียกพ่อหมอได้ไหมครับก็ได้นะครับพ่อหมอหมอผีแล้วแต่จะเรียกกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าหมอผีของเรากับหมอผีของเขานี่ต่างกันนะมันไม่ได้เหมือนกันบริบทต่างกันใช่หมอผีของเขาจะมีความเป็นผู้ทรงปัญญาคือจะมีมิติในเรื่องของความรอบรู้ในเรื่องของความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณแต่หมอผีของเราเนี่ยจะออกแนวจับผีใช่แล้วก็ออกแนวไสยศาสตร์ทำของจะออกแนวมิติเดียวครับแต่ของเขานี่ไม่ใช่หมอผีของเขาคือมีความเป็นหมอด้วยแล้วผีในความหมายของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงผีที่มาหลอกหลอนกันใช่แต่หมายถึงวิญญาณหมายถึงสิ่งที่ไม่มีร่างกายหมายถึงพลังบางอย่างที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาแล้วพอติดขัดอะไรหมอผีก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแบบอะไรเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางเป็นล่ามคอยติดต่อครับก็จะดูดีนะดูเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำนองนั้นนะคะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ต้องมีการถ่ายทอดและการถ่ายทอดก็ไม่ได้หมายความว่ากินน้ำลายกันแล้วจะเป็นได้นะแหมไม่ใช่มันต้องมาเรียนมารู้กันต้องเรียนรู้มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันหลายเรื่องเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าตาก็จะสอนให้ทั้งโคเซ่แล้วก็โมด้วยนะใช่สอนให้ทั้งสองคนเลยแปลกดีให้มาวัดกันเลยไหมว่าใครจะดีกว่ากันติดตามเรื่องราวของโมแล้วก็ครอบครัวของเธอต่อไปนะคะในตอนหน้าเป็นตอนที่3ค่ะนี่คือเรื่องโม่ก็เป็นผลงานของลาร่ารีโอสครับลาร่ารีโอสนะคะแล้วก็ผลงานการแปลของอาจารย์ประสมีกฤษณมิตรจะเป็นเล่มสุดท้ายในชุดนี้ค่ะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยเสนอแนะความเห็นแล้วก็ติชมกันได้นะคะกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่ผ่าน3ช่องทางด้วยกันครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยตอนนี้ YouTube ของเราอยู่ที่เรื่องอะไรคุณจิตรินเรายังอยู่กับนิทานของนมส.กันอยู่นะครับไปยาวๆจนจบเดือนเลยครับผมเอาละค่ะอยากฟังเรื่องไหนแนวไหนยังไงก็ติดต่อสื่อสารกันมาได้นะคะเสนอแนะกันมาได้วันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับโมตอนที่3สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง